่าวมีเรื่องราวทุกข่าวมีเบื้องหลังทุกความคิดเห็นและความเป็นไปติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทช.แพร่ FM 91 MHz สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบปะกันนะครับช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาคุยพบปะอู้คุยกันในช่วงเจ้าของวันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์วันที่12เดือนสิงหาคม2567นะวันนี้ก็ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษานะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งก็หลายกิจกรรมนะครับที่มีการดำเนินการกันนะก็บอกว่าจะพร้อมกันทั่วประเทศนะแต่ก็นะจังหวัดแต่ละจังหวัดก็คงจะนะแตกต่างกันไปนะครับครับก็พบปะกันในช่วงวันหยุดนี่นะครับนะก็พ่อแม่พี่น้องนะบางพ่องบางคนก็ยังทำการทำงานกันอยู่บางพ่องบางคนก็หยุดบางพ่องบางคนก็นะได้แสดงออกถึงความนะกตัญญูกตเวทีนะครับต่อผู้เป็นแม่นะครับวันนี้เนี่ยนะวันแม่แห่งชาตินะครับนะซึ่งพ่อแม่พี่น้องบางคนบอกว่าเอ๊ะนะทำไมต้องตั้งวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติก็เป็นไปตามนะพจนานุกรมนะครับฉบับราชบัณฑิตยสถานนะปีพ.ศ. 2525นะครับนะเพิ่นก็ได้ฮือความหมายของคำว่าแม่นะครับนะอันนี้ก็นะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับแม่นะก็หมายถึงแม่หญิงนะในฐานะที่เป็นผู้ที่ฮือกำเนิดแก่ลูกนะครับกรรมที่ถูกเรียกแม่หญิงเนี่ยนะครับผู้ฮือกำเนิดตนเนี่ยนะครับนะพุทธศาสนาเปิ้นได้ฮือความหมายของคำว่าแม่ซึ่งหมายถึงแม่หญิงที่มีครอบครัวนะไว้ไหลในยะในย่าสำคัญนะครับเนาะก็เช่นนะครับแม่นะบางทีก็ห้องว่ามันดาผ่องมันดอนผ่องนะหมายถึงเป็นใหญ่นะครับเนาะเช่นแม่ทัพแม่น้ำแม่กองนะเป็นต้นนะครับอันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ภายในกิจการนั้นๆนะครับในที่นี้นะก็มาใจกับผู้ที่ฮึกำเนิดนะครับมีความหมายนะก็คือแม่หญิงนะครับในฐานะผู้ที่ฮึกำเนิดแก่ลูกแล้วก็หาตัวแตนบ่ได้นะครับคำที่นะลูกห้องแม่หญิงผู้นั่นผู้ที่ฮือกำเนิดตนเนี่ยนะครับเนาะอันนี้ก็คือคำว่าแม่คนที่เป็นหัวหน้านะครับหรือว่าเป็นนายนะโดยบทจำกัดว่าเป็นผู้ชายหรือว่าแม่หญิงนะครับเช่นแม่ทัพแม่กองอย่างต่างๆนะครับรวมความแล้วเนี่ยแม่ก็คือผู้ที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนโดยการรับผิดชอบนั่นมีขอบเขตภายในบ้านเฮือนนะครับชนนี้หมายถึงนะผู้ฮือกำเนิดลูกนะเป็นตีบังเกิดเก้าของลูกนะภรรยาหรือภริยานะครับหมายถึงนะเมียนะหรือว่าแม่หญิงผู้เป็นคู่ครองของผู้ชายนะผู้เลี้ยงนะครับหรือว่าผู้ดูแลสมาชิกครอบครัวนะครับนะความเป็นมาของวันแม่แห่งชาตินะครับวันแม่แห่งชาติเนี่ยหรือตีคนไทยทั่วไปเนี่ยนะครับนิยมห้องกันสั้นๆว่าวันแม่นะครับทุกคนเนี่ยนะครับฮู้แล้วก็ทราบซึ่งกันดีนะครับเนื่องจากวันสำคัญนี้นะครับตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษานะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับคือวันที่12สิงหาคมนะอันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับอันนี้ก็น่าเป็นติไปติมานะครับก็กิจกรรมนะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยนะครับเนาะก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายกันนะครับเนาะไปพอนะเกี่ยวกับเรื่องของกำหนดการเพิ่นสักน้อยหนึ่งกันละกันนะครับเนาะในส่วนของจังหวัดแปรนะครับกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะสมเด็จพระนางเจ้านะพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567นายชุติเดชมิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนะครับก็บอกว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12สิงหาคม2567ก็กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับในโอกาสดังกล่าวเนี่ยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็ถวายพระพรชัยมงคลนะช่วงเจ้านะครับพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะแล้วก็พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดแปรนะครับเฉลิมพระเกียรตินะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567ที่พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองบรวิหารนะครับตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นมาละนะอันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมกันอยู่ตรงนั้นนะครับก็แล้วก็จะเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะนะแล้วก็วางพานพุ่มนะครับแล้วก็พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์ประชุมแล้วก็แสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกของกลุ่มที่กลุ่มประเทศ GMS นะครับตำบลตงฮงอำเภอเมืองแปรเวลา 17:00 นะครับเนาะ 5:00 แหลงเพิ่นก็จะเปิดลงทะเบียนวางพานพุ่มเวลา 6:00 แหลงหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและก็ประชาชนนะครับก็จะได้ถวายพานถวายพานภูมิเงินภูมิทองนะครับตามลำดับนะเวลา 19:19 นะประมาณขอพระครับประธานในพิธีนะครับเดินทางมาถึงบริเวณพิธีนะถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวางพานภูมิทองภูมิเงินถวายธูปเทียนแพนะครับธูปเทียนแพนะแล้วก็เปิดกลวยกระถงดอกไม้จากนั้นนะครับก็จะเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลกล่าวถวายพระพรชัยมงคลนะหลังจากนั้นดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีประธานในพิธีรับมอบโคมเทียนนะครับผู้ห่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะประธานในพิธีนำร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยนะครับแล้วก็กล่าวนำทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญนะครับ3เตื้อ3ครั้งนะก็เป็นเซตพิธีนะครับในเรื่องของการแต่งกายนะครับข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจเครื่องแบบปกติขาวนะครับบ่สวมหมวกจิตอาสาพระราชทานชุดจิตอาสาพระราชทานนะครับประชาชนชุดผ้าไทยนะสุภาพโทนสีฟ้านะครับนะการประดับเข็มที่ระลึกพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ6รอบ18กรกฎาคม2567ตัวนะครับก็เข็มที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับพุทธศักราช2562แล้วก็เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์นะพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565นะครับพร้อมกันนี้นะครับจังหวัดแปรก็ขอเชิญให้ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็องค์กรภาคเอกชนนะครับดำเนินการจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วก็พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องสักการะนะครับบริเวณด้านหน้าหน่วยงานแล้วก็ประดับธงชาติไทยนะครับกู่กับธงอักษรย่อพระนามาภิไธยสกนะครับประดับผ้าระบายสีฟ้าห่วมกับระบายผ้าสีขาวนะครับบริเวณรอบอาคารสำนักงานนะตั้งแต่มาเดี๋ยวนี้นะครับจนถึงวันที่31สิงหาคมนะรวมถึงประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานนะฮือสวยงามในระยะเวลาที่หันสมควรนะครับจัดคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำเสนอนะครับภาพพระราชกรณียกิจบนหน้าลักของเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับแล้วก็สื่อออนไลน์ของหน่วยงานตั้งแต่มาเดี๋ยวนี้ถึงวันที่15สิงหาคม2567นะครับอันนี้ก็นะคือในส่วนของกำหนดการนะครับเนาะนะกิจกรรมที่จะมีกันขึ้นนะครับครับแล้วก็นะในวันที่12สิงหาคมนะครับก็มีคำขวัญวันแม่แห่งชาตินะครับประจำปี2567นะครับคือยายรักถักร้อยด้วยชีวิตนะสร้างอีกหนึ่งชีวิตจนเติบใหญ่ขอเส้นสายค
ุณธรรมสู่หัวใจลูกทดแทนคุณแม่ให้สู่แผ่นดินนะครับอันนี้นะคำขวัญวันแม่แห่งชาตินะครับอันนี้นะนำมาเสนอกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับคนฟังคนผู้ชมนะที่ฮือเกียรติติดตามรับฟังรับชมทาง Facebook ไร่ตวยนะครับเนาะแล้วก็ติดตามรับฟังกันทางวิทยุเอานะครับกิจกรรม12สิงหาคมยังบ่หมดเด้อนะครับเนาะไปกันที่เรื่องของการปลูกหญ้าแฝกนะครับเนาะอันนี้ก็เริ่มดำเนินกิจกรรมกันมาตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเนาะนะช่วงวันเสาร์นะครับเนาะนี่วันเสาร์วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลา 7:00 น.นะครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แปรเฉลิมพระเกียรตินะอำเภอร่องกวางจังหวัดแปรนายคุณากรโคชหิรันนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปรเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และก็ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกนะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสนะพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6/28/2567นะครับมีนายณัฐภสิทธิ์เทระราชนนท์นะผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนะครับได้กล่าวรายงานซึ่งก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6/28/2567นะครับเพื่อสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสานรักษาและต่อยอดในเรื่องการใจหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินแล้วก็นาบนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระครับที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะได้พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทยนะเป็นการสร้างนะการเฮียนฮู้นะครับแล้วก็ความตระหนักถึงความสำคัญของหญ้าแฝกให้แก่ประชาชนแล้วก็เพื่อป้องกันนะการชะล่างพังทลายของดินแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในการนี้นะครับทางอาจารย์ดร.สุกรียูสุขคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้แปรเฉลิมพระเกียรติพร้อมโดยบุคลากรและก็นักศึกษาเข้าร่วมโครงการรณรงค์นะครับแล้วก็ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวจำนวน400คนที่บริเวณฝ่ายชะลอแนมฟาร์มสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้มหาวิทยาลัยแม่โจ้แปรเฉลิมพระเกียรตินะครับอันนี้ก็นะมีภาพเพื่อได้รับชมกันตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกไปกันที่เรื่องของการตรวจประเมินนะครับเนาะประเมินเรื่องอะไรอย่างนะครับรายละเอียดนี่นะก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันก็คือว่าทางตำรวจภูธรภาค5เปิ้นมาตรวจประเมินการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์แบบบูรณาการที่ตำบลมึงม่ออำเภอมึงแปเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับนะเวลา9โมงนะครับที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมึงม่ออำเภอมึงแปต่างพันตำรวจเอกหญิงธนิษฐาน้อยผู้ผู้กำกับผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ5กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5แล้วก็คณะดำเนินได้เดินทางมาตรวจประเมินนะครับการปฏิบัติงานตามแนวทางการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์แบบบูรณาการภายใต้โครงการไซเบอร์วิลเลจนะครับประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. 2567โดยมีพันตำรวจเอกนรินทร์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองแปรนายพรมมาคำแปนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมึงม่อนายทองทิพย์เมืองอุ่นกำนันตำบลมึงม่อผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ที่3ที่8ที่11ตำบลมึงม่อแล้วก็คณะกรรมการผู้คณะกรรมการหมู่บ้านนะครับคณะอสมนะชรบแล้วก็อปพรนะคือการต้อนรับโดยคณะตรวจประเมินได้รับได้รับชมวิดิทัศน์นะครับสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการซึ่งบ้านสำเภาหมู่ที่1ตำบลมึงม่ออำเภอเมืองแปรนะครับได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดแปรให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบนะโครงการ RTP Cyber Villageนะโดยมีนางเครือวันปัญญาไวนะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลมึงม่อนะทั้งนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้สถานีตำรวจทุกแห่งนะต้องสร้างช่องทางการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีต่างด้านโซเชียล
สื่อโซเชียลนะครับเพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ประชาชนในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็คือออกแบบขอพระครับคือออกพระเยี่ยมเยียนประชาชนแล้วก็อบรมคือความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะกฎหมายจราจรนะครับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้นะความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธานะครับอันนี้ก็นะเป็นเรื่องของการประเมินนะครับเนาะเป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่เลยนะนะนะครับเนาะก็ต้องขยันหน่อยหนึ่งนะครับเนาะผู้ใหญ่เครือหวานนี่ขยันแกนะครับเนาะผู้ใหญ่ป้อนก็นะครับไปกันที่เรื่องของงานปศุสัตว์นะครับเนาะปศุสัตว์นะงานปศุสัตว์นี่ก็มีกันออกมาอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับก็ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่เปิ้นเตรียมจัดงานมหกรรมโคดำเมืองแพร่นะแบกโกไสครั้งที่3ส่งเสริมการผลิตแล้วก็การตลาดโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่นี่นะครับเนาะหนังว่าคุณภาพดีไปอยู่ที่ไหนหมดนะนะครับนะที่ถามนี่คือนะครับเนาะบ่ได้มีขายแถวจังหวัดแพร่ก็9สิงหาคมนะครับเวลาบ่าย 4:00 นเนาะที่โรงแรมแพร่นคราตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ในคุณากรกฤษหิรันนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมกับนายสัตวแพทย์ดร.สมพรพรวิเศษสิริกุลปศุสัตว์จังหวัดแพร่นายธีระจันแก้วอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและก็พัฒนาอาหารสัตว์แพร่แถลงข่าวการเตรียมจัดงานนะมหกรรมโคดำเมืองแพร่นะครับแบกโกไสครั้งที่3โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่เนี่ยจัดเกิดขึ้นนะครับภายใต้กิจกรรมประชาสัมพันธ์และก็เชื่อมโยงการตลาดโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่โครงการส่งเสริมนะการผลิตและก็การตลาดโคเนื้อนะคุณภาพดีจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณปีพ.ศ.2567เพื่อให้ผู้ร่วมงานเนี่ยนะครับได้มีความรู้ความเข้าใจนะการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่นะโคดำเมืองแพร่เพื่อเป็นการเพิ่มจ่องทางการจำหน่ายโคเนื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์โคดำเมืองแพร่นะครับเพื่อแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรแล้วก็สถาบันเกษตรกรนะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โคดำเมืองแพร่นะแพร่หลายสู่สาธารณชนนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มนะตลอดห่วงโซ่การผลิตแล้วก็จำหน่ายนะครับเชื่อมโยงผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคสร้างแบรนด์นะครับโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่แล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดแพร่นำเนื้อโคขุนนะครับแบกโกไสแล้วก็ผลิตภัณฑ์มาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารสำหรับงานมหกรรมโคดำเมืองแพร่นะครับครั้งที่3เนี่ยนะเปิ้นจะจัดกันขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคม2567นะครับที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลตุงโฮงตำบลตุงโฮงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับภายในงานมีกิจกรรมการประกวดโคเนื้อนะประเภทโคดำแบกโกไสจำนวน7รุ่นแล้วก็สายพันธุ์ลูกผสมยุโรปหรือว่าโคบามันนะครับจำนวน7รุ่นนะการจัดนิทรรศการความรู้เรื่องการเลี้ยงแล้วก็การแสดงพันธุ์สัตว์การประกวดนะครับเมนูอาหารพื้นเมืองจังหวัดแพร่การแข่งขันแล้วก็การสาธิตนะยะอาหารจากโคดำเมืองแพร่นะครับการประกวดหนูน้อยโคบานนะแล้วก็การประกวดข้าวเกิดนะครับการแสดงแล้วก็จำหน่ายสินค้านะจากเกษตรกรนะครับจังหวัดแพร่กว่า30ร้านค้านะอันนี้ไปกันวันที่ไปกันที่เทศบาลตงฮงนะครับนะระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคมนะครับ19ถึง21นะ19ในวันอย่างเดียวกันนะนะครับ15 16 7 18 19วันจันทร์หน้าพุ่งกันนะครับอ๋อก็นะจนจวนนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับเนาะท่านที่สนใจนะครับในเรื่องของการที่จะเลี้ยงนะเลี้ยงโคนะครับนะเป็นโคดำเมืองแปร์ไปกันที่นะเรื่องของกองทุนมั่นคงนะครับเนาะจะมั่นคงกองทุนที่
ในเรื่องนี้นะครับเนาะก็อู้ถึงเรื่องของกองทุนนี่นะครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตพอนิกรรมนะครับเนาะนะตะกี้นี่มาถูกก่อนนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของกองทุนหมู่บ้านนะครับเนาะกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนแล้วก็การประชุมจึงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองภาคเหนือนะครับวันพัดวันที่15สิงหาคม2567นะครับที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะ 8:00 ถึง 9:30 นี่ลงทะเบียนกันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนแล้วก็จะเป็นพิธีเปิดกิจกรรมนะครับโดยการประชุมจึงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองภาคเหนือนะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าผู้แทนนะครับกล่าวต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิรพรสินธุไพรแล้วก็คณะนะครับนะแล้วก็ภูมิในการสทบนะโดยนายเบญจพลนาคประเสริฐกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานนะครับกองทุนหมู่บ้านในเรื่องนี้นะครับเนาะเปิ้นจะมีอย่างพ่องเนี่ยนะขออนุญาตพอข้อมูลกันสักหน่อยหนึ่งนะครับก็อู้ถึงเรื่องของสถานการณ์และก็การแก้ไขปัญหานี่นอกระบบอย่างยั่งยืนนะครับผู้ร่วมเสวนาก็จะมีผู้แทนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองแห่งชาตินะ15 นาทีแล้วก็คุณอาจินจุ้งลกนะครับที่ปรึกษาโครงการแล้วก็ประธานมูลนิธิเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้นะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านการฮื้อสินเจือนะครับอันนี้ก็จะมีนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะบรรยายกันตัวนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นนะครับการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองประเด็นการระดมความคิดเห็นนะครับปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองนะความขาดหวังนะครับในการที่จะพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองนะข้อเสนอแนะแล้วก็แนวทางการดำเนินโครงการเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองในอนาคตนะครับมีการเสวนากันในเรื่องของไขกลยุทธ์นะสู่อิสระทางการเงินนะครับโดยตัวแทนของกองทุนหมู่บ้านต้นแบบอันนี้ก็จะมีกันหมดนะครับเนาะอันนี้ก็นะเปิ้นบอกว่าการแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลืองนะครับดังนั้นนะครับเนาะในชุดนี้เนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องบอกเอ้นะกองทุนหมู่บ้านเฮามีปัญหานะจะไปกันจะได้พวกนี้นะครับเนาะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็นะครับเนาะบ่มีนี่นะครับอันนี้ก็ต้องนะครับเนาะไปเนาะที่หอประชุมใหญ่นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะมีโอกาสไปทำพูดก็ไปฟังกันแล้วกันนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนนะโดยเฉพาะกองทุนหมู่บ้านนะครับหลายหมู่บ้านมีปัญหานะครับนะมีปัญหาก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควรหนักแล้วก็หนักด้วย นะครับไปกันที่เรื่องของยาเสพติดนะครับเนาะยาเสพติดก็ยังเป็นปัญหาที่ท้าทายกันอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพอนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหายาเสพติดนี่รัฐบาลเปิดก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับเฮงแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะครับปราบปรามบำบัดบำบัดฟื้นฟูนะเผาทำลายยึดทรัพย์นะแก้ทุกมิตินะครับเปิ้นบอกว่าก็เป็นผลอยู่ในเรื่องนี้นะครับนางสาวเกณิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงความคืบหน้าผลงานรัฐบาลในรายการไฮไลท์ไทยคูฟ้าการปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติตามนโยบายรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลนะครับเฮงแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นวาระแห่งชาตินะครับการปราบปรามบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดตามขอพระคุณผู้ติดยาเสพติดอย่างจริงจังตลอดเวลา11 เดือนนะครับนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ร่วมแก้ไขแบบบูรณาการนะอย่างเช่นการอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมทหารตำรวจนะติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในแต่ละจังหวัดอย่างต่อเนื่องนะครับโดยศึกษาต้นแบบที่จังหวัดร้อยเอ็ด
นะเปิ้นบอกว่าที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่อย่างทวัดบุรีโมเดลนะครับแล้วก็ที่จังหวัดน่านนะครับตาวังผาโมเดลที่เป็นจังหวัดสีขาวนะครับที่เป็นจังหวัดสีขาวแล้วก็ยึดนโยบายหลัก4ข้อนะครับปราบปรามโดยเจ้าหน้าที่สแกนพื้นที่คัดแยกนะผู้เสพผู้ฆ่านะครับแล้วก็บำบัดโดยกระทรวงสาธารณสุขนะฟื้นฟูเฮือกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้แล้วก็อยู่อย่างยั่งยืนมีอาชีพติดตัวนะครับอันนี้ก็คือนโยบายหลักนะครับ4ข้อด้วยกันตัวเลขนะครับตัวเลขการปราบปรามยาเสพติดที่หันผลเป็นรูปธรรมก็คือจากการสกัดกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนใน25จังหวัดเป้าหมายปี2566มีจำนวนคดีถึงหมดนะครับ66คดีนะแต่ในปี2567มีจำนวนคดีถึงหมด126คดีเพิ่มขึ้นกว่า 91% นะครับปี2567ยึดทรัพย์96ล้านบาทตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม2567นะครับการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมียอดการบำบัดสะสม 140,019 คนนะแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มสีเขียวนะผู้ป่วยยาเสพติดที่มีที่บ่มีอาการนะครับทางจิตเวชนะแล้วก็กลุ่มสีเหลืองนี่ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวชนะห่วมตัวนะแต่อยู่ในระยะอาการสงบกลุ่มสีส้มนี่นะครับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวชห่วมตัวอยู่ในระยะอาการกำเริบแล้วก็มี5สัญญาณเตือนที่จะก่อเหตุรุนแรงแล้วก็กลุ่มสีแดงนะครับคือผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการจิตเวชห่วมตัวแล้วก็กำลังแสดงอาการอาวาสคุ้มครั่งทั้งนี้นะครับผลการดำเนินการทุกด้านนะครับเป็นไปตามเป้าหมายนะซึ่งการปรับปรามบำบัดฟื้นฟูขึ้นนะรัฐบาลเตรียมจะขยายผลดำเนินการเพิ่มแห่ง52จังหวัดนะครับก็จะเพิ่ม52จังหวัดแล้วก็ในเรื่องของการทำลายยาเสพติดของกลางนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะครับดำเนินการมาแล้วรวม5เตือภายในระยะเวลาเพียงแค่11เดือนจากเดิมเนี่ยเผาเพียงปีละ 1-2 ครั้งต่ออันการเผาทำลายมีน้ำหนักสุทธิยาเสพติดของกลางรวมนะครับ 344.49 ตันรวมคดีแล้วก็ 878,195 คดีสายด่วน1165นะครับบำบัดยาเสพติดนะแล้วก็ในส่วนของสายด่วนปปส1386นะนี่เป็นตีแจ้งเบาะแสผู้เสพผู้ขายนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อเป็นจ่องตังในการแจ้งเบาะแสรัฐบาลนะครับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจรัฐบาลนี่ต้องการสร้างกำลังใจนะครับแห่งจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ย6สิงหาคม2567ก็ได้เห็นชอบบำเหน็จนะครับเห็นชอบบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษคือแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดนะคำนวณกรอบโควตาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษคือแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปีงบประมาณปีพ.ศ. 2567นะครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประเภทโดยตรงในอัตราร้อยละ 2.5 คิดเป็นอัตราบ่เกิน 9,316 อัตรานะประเภทเกื้อกูลในอัตราร้อยละ 1.5 คิดเป็นอัตราบ่เกิน 3,731 อัตรารวมทั้งหมดนะครับ 13,047 อัตรานะแจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2567จำนวนทั้งหมด85,718,790 บาทเนาะนะครับเนาะเสียดายสตังค์เนาะนะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับมาแก้ไขปัญหานี้นะครับถ้าบ่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดก็คงจะมีเงินมาพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆกันนะครับ
อันนี้ก็น่าเป็นในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับเนาะเป็นนโยบายที่เปิ้นบอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเนื่องนะครับถึงปราบปรามบำบัดฟื้นฟูนะแล้วก็เผาทำลายยึดทรัพย์นะแก้ทุกมิตินะครับเนาะอันนี้ก็ที่หันผลกันอยู่นะครับมีอันยังแฮมนะก็พอเวลาเนาะก็เอาหำสักข่าวนึงก็แล้วกันนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเนาะการท่องเที่ยวนี่นะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเดินหน้าเต็มสูบนะชูจุดแข็งท่องเที่ยวนะคาดปี2567เนี่ยรายได้เพิ่มถึง 6.5 แสนล้านกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศดัน GDP โตนะได้ตามเป้านะครับนะนี่ข้อมูลข่าวสาร9สิงหาคมนะนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงความคืบหน้าผลงานรัฐบาลในเรื่องสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยมาตรการโดยมาตรฐานระดับโลกนะครับส่งต่อเม็ดเงินสู่ประชาชนในรายการนะไฮไลท์ไทยคูฟ้าที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะรัฐบาลเดินหน้าการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายนะครับเนาะก็รัฐบาลขับเคลื่อนนะครับการท่องเที่ยวนะของไทยผ่านไตรมาสขอพระครับผ่านมาตรการต่างๆนะในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนะตัว8ด้านด้วยกันนะนายกรัฐมนตรีก็นะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยนะครับย่ำอิกนิตไทยแลนด์นะครับเนาะเป็นด้านแรกนะครับที่สำคัญนะแล้วก็เป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจที่จะมีบทบาทอย่างยิ่งนะในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยได้อย่างรวดเร็วนะครับนะข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยนะครับยังปี66นี่นะครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยจำนวน28ล้านคนมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยประมาณ 2.09 ล้านบาทล้านบาทนะครับแล้วก็ปีพ.ศ. 2567นะข้อมูลณวันที่4สิงหาคม2567เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวนะต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ2ล้านขอไปครับ21ล้านนะ 45,344 ล้านคนมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วปี66นะครับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 33%ตลอดเวลา7เดือนที่ผ่านมานะครับมกราถึงกรกฎาคม67เนี่ยป้าว่าบ่มีเดือนไหนนะครับที่จำนวนท่องเที่ยวน้อยกว่าปีที่แล้วนะโดยทุกๆเดือนนะครับมีจำนวนสูงขึ้นต่อเนื่องนักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรกที่เข้ามาในไทยในประเทศไทยเนี่ยนะครับสำหรับประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรกที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับได้แก่จีนนะจีนนี่มาจำนวน4ล้านนะครับ 229,268 คนอันนี้เพิ่มขึ้น 121% นะครับจีนมาเลเซียนี่จำนวน2ล้าน 925,755 คนนะครับเพิ่มขึ้น 18% อินเดียนะครับจำนวนล้าน218,453 คนนะเพิ่มขึ้น 35% แล้วก็เกาหลีใต้นะจำนวนล้าน 117,576 คนเพิ่มขึ้น 3% รัสเซียนะครับจำนวนล้าน 15,762 คนเพิ่มขึ้น 17% ปัจจัยสำคัญนะครับที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นนะจากมาตรการยกเว้นวีซ่านะครับที่ขยายจาก57ประเทศเป็น93ประเทศแล้วก็ขยายนะเวลาพำนักจาก30วันเป็น60วันแล้วก็บัตรตม6นะครับคือเอกสารติดใจเก็บข้อมูลของคนต่างด้าวเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบแล้วก็ติดตามคนต่างด้าวตามมาตรา18พ.ร.บ.คนเข้าเมืองปีพ.ศ.2522อย่าฮือนักท่องเที่ยวที่ผ่านชายแดนเนี่ยนะครับได้รับความสะดวกแล้วก็จำนวนที่นั่งเครื่องบินนะครับเข้าไทยนะเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมเนี่ยมีจำนวน22ล้านนะครับที่นั่งเพิ่มขึ้นร้อยละ10กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ต่างประเทศนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยททเนี่ยที่ดำเนินการช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาคม67เนี่ยเพื่อเป็นการกระตุ้นนักท่องเที่ยวตลาดต่างๆขอไปครับเพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวนะครับตลาดต่างประเทศนะเข้าไทยนะครับในช่วงเกิงปีหลังเนี่ยนะครับของปี2567เนี่ยจากการดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยว7เดือนแรกเพิ่มขึ้นนะครับขณะที่ในส่วนของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศปี67เนี่ยนะนักกว่า15ล้านคนต่อครั้งแล้วก็ปะว่า7เดือนที่ผ่านมาคนไทยท่องเที่ยวนักขึ้นมีรายได้จากการท่องเที่ยวทุกเดือนนะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกันนะครับเนาะอันนี้ก็แนวโน้มนะครับสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยกึ่งปีหลังเนี่ยสำหรับแนวโน้มกึ่งปีหลังนะครับกรกฎาคมถึงธันวาคม67เนี่ยก็จะป้าว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่3.47ล้านคนนะครับเพิ่ม 17% นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวไทยป้าว่า105ล้านคนต่อครั้งนะครับเพิ่ม 5%นะเมื่อรวมจำนวนนักท่องเที่ยวไทยทั้งปีนะครับอยู่ที่205.08%ล้านคนต่อครั้งนะเพิ่ม 10.46% รายได้จากการท่องเที่ยวรวมนะครับ1,410,000ล้านบาทนะเพิ่ม 6.2% นะครับเมื่อรวมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งปีอยู่ที่2,738,000ล้านบาทนะอันนี้ก็เพิ่มขึ้น 31%นะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดก็ย้ำว่าปี68เนี่ยถือเป็นปีทองนะของการท่องเที่ยวไทยแล้วก็คาดการรายได้จะหนักกว่าปี67นะครับโดยรายได้จากการท่องเที่ยวปีนี้นะคาดเป็นไปตามเป้านะจะทำรายได้อยู่ที่ 650,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับ GDP นะของประเทศนี่ก็บ่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะครับมาจากการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของสถิติตัวเลขนะครับการท่องเที่ยวนะที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแอลกันในประเทศไทยนะครับเอาแสดงตัวเป็นเจ้าภาพดีๆมีน้ำใจนะครับเนาะอู้บ่ได้ก็ยิ้มไว้ก่อนนะนะครับอู้บ่ได้ก็ยิ้มไว้ก่อนเนาะนะครับเนาะแต่ว่าบางคนนี่จะใจโซเชียลมีเดียนะครับเนาะใจมือถือนะครับเนาะแปลภาษากันเนี่ยนะครับเนาะก็ใจกันคล่องใจกันได้ดีก็สามารถที่จะใจกันได้นะครับเอาพักกันสักครั้งนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงใต้ของรายการเก็บข่าวมาคุยครับสังเกตทุกครั้งช่วยยับยั้งธนบัตรปลอมควรทำยังไงเมื่อได้รับแบงค์ปลอมหากเราพลาดได้รับแบงค์ปลอมมาแล้วกรีดได้แต่อย่าเอาไปใช้ต่อเด็ดขาดนะคะเพราะนอกจากจะบาปกรรมติดตัวไปชาติหน้าชาติไหนคนอื่นลำบากแล้วการเอาแบงค์ปลอมไปใช้มีความผิดตามกฎหมายอาญาโทษทั้งปรับทั้งจำคุกค่ะผู้ผลิตแบงค์ปลอมมีโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตแต่คนที่เอาแบงค์ปลอมไปหลอกใช้โทษก็จำคุกสูง15ปีเลยนะคะลูกโตในคุกเลยค่ะหากสงสัยว่าเราได้รับแบงค์ปลอมหรือเปล่าให้ตรวจสอบด้วยการจับสัมผัสเนื้อกระดาษยกส่องดูลายน้ำหรือคลิกเอียงดูลวดลายที่เคลื่อนไหวถ้าไม่แน่ใจก็เอาไปถามที่ธนาคารได้นะคะถ้าเป็นแบงค์ปลอมเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้แต่ถ้ามั่นใจว่าเป็นแบงค์ปลอมแน่#ได้แบงค์ปลอมให้แจ้งความเลยค่ะให้พี่ตำรวจเขาสืบต่อจับมานักต่อนักแล้วนะมิจฉาชีพแบงค์ปลอมนะคะติดตามเรื่องธนบัตรจากพวกเราธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ธนบัตรทุกเรื่องและ LINE Official @banknoteguru ค่ะเมืองแพร่สวรรค์ของล้านนาไทยจากนโยบายผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวระดับโลกของรัฐบาลจังหวัดแพร่คือ1ใน10เมืองรองที่มุ่งพัฒนาสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ขอความร่วมมือพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองดูแลสถานที่ท่องเที่ยวรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนแพร่รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มาเยือนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสมดังคำร่ำลือ
คนแพร่นี้ใจงามร่วมมือร่วมใจร่วมกันผลักดันจังหวัดแพร่ให้เป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวที่งดงามและประทับใจตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ชื่นเชยยอดชูผู้ชมจังหวัดแพร่ขอเจริญจวนสร้างบารมีเสริมมงคลชีวิตตามเส้นทางการท่องเที่ยวนมัสการพระธาตุพันปีเจริญไปสักการะพระธาตุจ่อแหพระธาตุดอยเล้งพระธาตุสิงหะอุตรนครพระธาตุสีจุ๋มพระธาตุหลวงใจจ้างกั้มพระธาตุหัวควงพระธาตุปงสนุกพระธาตุพระห่วงพระธาตุปูแจพระธาตุแหลมลี่พระธาตุขวยปูพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุเนื่องพระธาตุไฮซอยและพระธาตุห้วยอบอกเลยว่าสายมูบดิพราสักหน่อยไปเคาะระฆังเฮือดังระเบิดเฮือชีวิตเฮาสุดบันเจิดปังปังปังสาตุเจ้าแอลแปแอลมวนได้ความสุขกูฤดูค้นแปนี่ใจงามเจ้าโอ้ยโอ้ยอุ้ยเจ็บช่วยอุ้ยกามหมอเจ้าหมอเจ้าช่วยพ่ออุ้ยเกียงกำเจ้าพ่ออุ้ยเกียงเป็นยังนะครับอุ้ยเกียงพ่อเลือดห้องน้ำเจ้ามาหมอขอพ่อกำหน้าบุญมาเป็นยังนะครับอุ้ยเกียงแต่ป้าคำครับหมอแนะนำเนอบ้านใดที่มีผู้สูงอายุภายในห้องน้ำควรมีฮาวกำที่สามารถเดินได้ทั่วห้องน้ำและพื้นห้องน้ำควรเป็นวัสดุที่บ่มื่นหรือแยกส่วนแห้งและส่วนเปียกโถส้วมก็คือเป็นแบบนั่งราบเพราะผู้สูงอายุจะนั่งยองลำบากประตูก็ควรจะเป็นที่สามารถปลดล็อกจากด้านนอกได้และควรมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อที่จะพอหันสิ่งของภายในห้องน้ำได้ถ้าเป็นไปได้ห้องน้ำควรอยู่ใกล้กับห้องนอนบักกว้างและบักแคบจนเกินไปเจ้าคุณหมอเดี๋ยวป้าจะขจายไปปรับปรุงห้องน้ำเจ้าก่อนที่อุ้ยเกียงเปิ้นจะพะเลิศแถมล้อมเนาะการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุควรเริ่มตั้งแต่ภายในบ้านโดยเฉพาะห้องน้ำเพราะห้องน้ำคือสถานที่ที่ผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์รับรู้ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนของทั้ง8อำเภอในจังหวัดแพร่ติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกเช้าวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยนพดลทองประไพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 MHzครับก็เข้ามาสู่ในช่วงใต้ของรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับก็ใต้รายการก็แจ้งข่าวนะพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยนึงนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันที่12สิงหาคม2567นะครับตั้งแต่เวลา6โมงเจ้าวันนี้ถึง6โมงเจ้าวันพุธนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงตั้งหน้าประเทศไทยนะครับยังมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะบางแห่งนะครับในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคแล้วก็ฝนมีฝนนะครับฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกนะทั้งนี้นะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังแห่งขึ้นเป็นปานกลางในขณะที่ห้องมรสุมปาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่มันตกสะสมซึ่งอาจจะย่าให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงหนักกว่า2เมตรจะได้ก็ขอให้เจ้าเรือนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางพะเยาน่านแปะอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกและเพชรบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว
5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแปรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทัศนวิสัย10-12กิโลเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดติดสถานีอุตุนิยมวิทยาแปรเมื่อตะวันนี้วัดได้35องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแปรวัดตะเจ้านี่วัดได้ 26.5 องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ31องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันผูกประมาณ26องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนนะครับ7โมงเจ้าตะวันถึง7โมงเจ้าวันนี้วัดบ่ได้นะครับบ่มีฝนตกนะ 0.0 มิลลิเมตรนะตะวันจะตกดิน 18:48 นาทีแล้วก็วันผูกนี่นะตะวันจะขึ้นเวลา 6:01 นาทีนะครับ 6:01 นาทีรายการเก็บข่าวมาคุยในช่วงเจ้าวันนี้เวลาหมดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่จะติดตามรับฟังรับชมทุกช่องทางนะครับผมนพดลทองประไพจากลากลับไปก่อนวันผูกกลับมาพบปะกันใหม่สวัสดีครับแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะบีควิกเราจะสู้